สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Tomo React นะครับผมวันนี้เราจะมาดูเจ้าจีนพล็อกเซ่ Tomo React มาแล้วนะครับผมกับคอนเทนต์พล็อกซี่ที่ทุกคนรอคอยนะครับผมวันนี้ตอมอจะมาทำการรีแอคเจ้าจีนของพล็อกซี่นะครับผมซึ่งเขาบอกว่า6หนุ่มพล็อกซี่แชร์วิธีจีบสาวในฉบับของตัวเองเฮ้ยอยากดูแล้วนะครับผมก่อนไปขอขอบคุณช่องวูดดี้นะมากขอขอบคุณช่องวูดดี้มากๆเลยนะครับผมที่ทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ออกมานะครับผมไปดูกันเลย ตอมอรีแอคเอโย่พ็อกซี่สวัสดีครับคุณเอาพ็อกซี่ครับเราลองเป็นแฟนกันเลยได้ไหมก็เพราะฉันเป็นคนไม่คุยไม่เป็นสวัสดีครับทีมพ็อกซี่ครับสวัสดีครับการพ็อกซี่ครับสวัสดีครับสกุลพ็อกซี่ครับสวัสดีครับพี่เตอร์พ็อกซี่ครับหมอกก่อนสวัสดีครับก่อนพ็อกซี่ครับโอ้ยวิกเตอร์อย่าทำไมวิกเตอร์บากคิวด้วยใครช่างให้วิกเตอร์บากคิวมันใจไม่ดีเลยอ่ะพี่ดิเขาเป็นคนใจเย็นเนาะเวลาว่าคุยกับเราแต่ละครั้งกับผมแต่ว่าด้วยความที่พี่ดิใจเย็นด้วยความที่ถูกเรียกคุยเนี่ยบรรยากาศก็จะเย็นตามจะอึมครึมจะอึมครึมแต่ว่าโดนตักเตือนก็ตามหรือว่าจะแบบว่าชมก็ตามอ่ะก็อึมครึมอยู่ดีทุกครั้งที่พี่ดิขอเรียกคุยจะแบบว่ามาละมาละพี่เห็นปะดีนะครับวันนี้ก็เย้พี่ดิเป็นคนที่ไม่ดุนะหรือว่าไม่ดุเป็นคนแบบเน้นเข้ามาสอนมากกว่าตักเตือนมากกว่าคุยกันด้วยเหตุและผลใช่แมนๆคุยกันลองแบบพี่ไทยสามารถแบบทดลองเป็นพี่จิ๊กขอเรียกคุยหน่อยพี่กันแล้วล่ะไม่แล้วอยู่คุณก็โยนมาที่ผมแล้วเนี่ยต้องเรียนเสียงนะครับเอาจริงก็จะมาแบบทุกคนสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็พี่ก็จะมีเรื่องมาพูดกับน้องๆไม่กี่เรื่องนะครับน้องๆโอเคโยพี่จิ๊กก็จะมีกระดาษเหมือนเขาจะคอยจดโน้ตมาตลอดโอเคนะครับก็เรื่องแรกที่จะพูดกับน้องๆ นะครับก็เรื่องขยะเนี่ยพี่เตือนนะครับสำคัญนะครับน้องๆเวลาเราไปออกงานที่ไหนนะครับเราต้องกินทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องเก็บขยะเรียบร้อยนะครับอะไรประมาณนี้ครับจะมีมูดอะไรเขาสอนดีเขาใส่รายละเอียดเนาะความนุ่มนวลแล้วก็จะแบบมีความใจเย็นแล้วก็คุยกันด้วยเหตุและผลอะไรเงี้ยแต่ว่าโน้ตของเขาเนี่ยอย่างครั้งล่าสุดนะครับที่เราเคยแบบได้ไปคุยกับพี่ติ๊กเนี่ยคือโน้ตแกพี่แกนี่คือแบบเคยพี่ติ๊กแบบว่าเปิดดูอุ้ยวันนี้จะโดนอะไรแบบเยอะแยะหรือเปล่าเนี่ยใจคือแบบอุ้ยมันเยอะจังอ๋อไม่กล้าพูดไม่กล้าไม่สามารถจบพี่ติ๊กเขาพับเก็บเลยครับเขาไม่วางทิ้งไว้เลยครับพูดถึงในล่าสุดเลยค่ะคือไม่คุยกระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างดีมากเลยเป็นไรบ้างไงเอาดีไงฮะก่อนอื่นเลยก็อยากจะขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ซัพพอร์ตเราวิกเตอร์น่ารักมากเลยเกินคาดมากครับผมตอนนี้ทำซิงเกิล2เนี่ยพวกองค์นี้ก็คิดว่าอยากจะทำออกมาให้ดีแล้วก็อยากจะให้แบบยูเซอร์ทุกคนได้ฟังแล้วเป็นเพลงที่ฟังง่ายแล้วก็แบบว่าฟังได้แบบเรื่อยๆแบบในรถอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็เป็นเพลงที่แบบค่อนข้างที่จะไม่เร็วมากก็ไม่ช้าเกินไปครับผมเราต้องบอกกันเลยนะว่าตั้งแต่ฟังเดโมครับก็คือพวกเราชอบใช่ใช่ก็เราก็คิดว่าทุกคนก็ชอบเหมือนเราแหละอย่างเงี้ยก็แบบคาดหวังมากขนาดคุณเองอ่ะแบบนอนฟังแบบเดโมยังแบบว่าเพราะมากเลยอ่ะเสียงแบบ PM Pro Pixel ของเราเหมือนพี่เอฟูชาเลนด์ดูแล้วแบบวันที่เราไป TikTok คือแบบเจอพี่ๆทุกคนรู้สึกแบบน้องๆๆ น้องที่น้องคนไม่คุยใช่มั้ยเอ้ยพี่ขอถ่ายชาเลนด์ด้วยหน่อยแบบทุกคนแบบชวนเราเต้นหมดเลยซึ่งเราก็รู้สึกขอบคุณแล้วก็แฮปปี้มากเลยนะครับที่แบบทุกคนแบบเฮ้ยน่ารักถ้าเต้นด้วยอะไรเงี้ยคือทุกอย่างมันแบบมันเป็นองค์ประกอบ1เลยนะครับที่ทำให้ยอดวิวแล้วก็ทำให้พวกเราเนี่ยรู้จักเป็นวงกว้างมากขึ้นพวกเราก็เลยแบบรู้สึกว่ามันไม่ได้หลอกหนูเลยแต่พวกเรารู้สึกแฮปปี้นะครับที่ทุกคนแบบชอบเพลงเราแล้วแบบชอบจริงๆดูว่าแบบก็ขอบคุณเนื้อร้องที่จากพี่กอล์ฟด้วยนะครับใช่ใช่ครับก็คือเขียนคำด้วยสระสวยมากจริงๆแล้วว่าคุณฟังแล้วแบบโอ๊ยเป็นคนมองก่อนมองก่อนเหมือนอัดอั้นสองจองสักอย่างแล้วมันมีความแคชชี่ใช่แคชชี่มากแล้วก็ฟังง่ายเนาะแบบคนฟังแล้วแบบสามารถจับใจความได้เลยว่าโอเคท่อนนี้ร้องแบบนี้นะมันไม่ได้แบบฟังยากใช่ฟังยากก็เป็นไงพี่ไม่ทันนะส่งเร็วทุกคนน่ารักอ่ะบอกเลยว่าเยอะนะเยอะนะครับเยอะหลายเวอร์ชันเลยครับคือเอาจริงนะครับรู้สึกว่ามีทั้งแบบคนเอาเพลงเราไปแปลงใช่ไหมครับหรือบางคนก็น่ารักมากดีไซน์ท่าเต้นของเราเพิ่มให้ด้วยเป็นเวอร์ชันแบบ
ติ๊กต็อกเลยหรือแบบบางคนก็เพลงเราไปคัฟเวอร์เป็นดนตรีบ้างหรือแบบคัฟเวอร์เต้นเหมือนเราแล้วไปหาชุดมาเหมือนเราด้วยฮะเราไปเห็นมาแล้วแบบโอ้ถ้ามีแข่งประกวดนี่ผมให้ชนะเลยละจริงคนอื่นแปลงเพลงตัวเองแล้ววันนี้อยากให้น้องๆทายมีเต้ยอย่างนี้แบบนั้นได้ปะแต่ละคนจะแปลงออกมาเป็นยังไงก็คือทีละคนเลยใช่ไหมครับคนนี้เตรียมมาเตรียมมาสองเฮ้ยเนี่ยคุณส่งให้ผมเห็นแล้วเนี่ยทำไงผมขอแบบทวนในหัวนะครับอ่ะโอเคได้แล้วโอเคแล้วเราลองนอนเร็วกันเลยไหมก็เพราะฉันชอบตื่นตอนเช้าเล่นกีฬาโกงมาในยุคสุดเออพอได้แต่ในตัวกับตัวเองไม่จริงครับจะเขาเหมือนเป็นชีวิตของพี่กันเลยคือแต่งมาเพื่อชีวิตเขาเลยก็คือเขาเป็นคนที่นอนเร็วแล้วตื่นเช้ามาเล่นเทนนิสทุกวันเลยไม่ใช่ทุกวันก็คือเล่นเทนนิสทุกวันแหละแต่หลังๆไม่ค่อยได้เล่นแล้วครับเพราะว่าเรื่องงานดึกทุกวันเลยคนแรกเปิดจะมีแล้วคนสองเอาที่โอขอสารภาพว่าคิดไม่ออกแต่ว่าให้แบบพ่อรับอาจารย์ช่วยคิดขอจริงๆรู้สึกว่าเขาคิดได้ตรงคุณมากขอเงินเติมเกมสักพันได้ไหมนี่ขออนุญาตเปิดคลิปขอเงินเติมเกมสักพันได้ไหมก็เพราะฉันอยากหน้าเกรงขามโกงมาในยุคสุดในเซิร์ฟ God of Game ผมไม่ร้องผมไม่ได้เล่นผมไม่ได้รู้สึกมันตรงกับชีวิตมากจนแอบเหมือนโดนด่าก็แบบเฮ้ยไม่ด่ามันเป็นแบบคำชมของอาชอบเดินเกงอ่ะหรือว่าชอบดูแซงและคนที่สามเป็นยังไงมาละเฮ้ยคุณมาเวเลยครับอ้อนแต่ผ่านมาอ้อนแต่ละคนที่ผ่านไปผ่านมาโอเคมาเราลองมาฟังพ็อกซี่ได้ไหมติดตามพ็อกซี่ได้ในทุกช่องทางของออฟฟิเชียลอย่าให้เธอได้ฟังของดีแบบนี้ทีเดียวเขาคิดโกงว่ะในยุคคิดโกงทำนองด้วยอ่ะต่อไปนี่คนที่อยู่เป็นแล้วเนี่ยนี่แล้วครับอันแรกคนที่สี่เป็นหมอกอนคนนี้แบบเออเอาเลยคาดหวังแล้วเราคาดหวังขนาดนี้แล้วเราเก็บไปคนสุดท้ายไหมแน่นอนก่อนเลยนะครับเลยน้องพี่เราลองเลยเชียร์คาดหวังนะนี่ไม่สบายว่าเราลองไปนอนกันเลยได้ไหมเพราะตอนนี้มันสมองมันเบลอคิดไม่ทันเออได้จะมีเวลาให้มากกว่านี้คิดให้ทันคิดไม่ออกถ้าหนูคิดทันยังไม่ทันเลยอ่ะแล้วคนที่5ปิดกดดันปิดเยอะหวังเว้ยคาดหวังนะปิดจะคาดหวังแล้วกดดันนะเว้ยห้องนี้ก่อนแท้เรากินไก่ทอดกันเลยก็เพราะฉันเป็นคนชอบกินของทอดอยากจะพาเธอไปกินเถียงอยากจะพาเธอไปกินของทอดทุกวันเออโอวิกเตอร์อาจจะต้องอัดตรงคอนเซ็ปต์ชื่อเพลงคนไม่คุยนี่คือคนแต่งแล้วผมคิดไม่ออกครับแย่มุกร้องไม่ไหวพี่กันช่วยคิดแล้วแหละพี่กันใช่แล้วพี่กันเออรู้สึกโหดแล้วผมต้องตอบขึ้นเลยก็เป็นเฮ้ยคุณอาไปกินเอาแล้วเข้าเฮ้ยเธอลองมาลองอ่ะเดี๋ยวเป็นวิกเตอร์อ่ะยังไงเธอลองมาจิ้มแกมผมได้ไหมอยากรู้ไหมแกมผมข้างในนิ่มกว่ากันเออนะจะเป็นแค่สายเอ็กซ์ของฟ้าที่นิ่มกว่าใช่แล้วที่มาเคยได้ยินเหมือนแฟนคลับอ่ะเคยถามวิกเตอร์ว่าแบบวิกเตอร์แก้มข้างซ้ายหรือแก้มข้างขวานิ่มกว่ากันอ่ะวิกเตอร์ต้องมองเองนะวิกเตอร์มองเองน้องแบบเวอร์ชันเวอร์ชันไหนก็ได้แล้วแต่เลยหรือจะเวอร์ชันใหม่เลยก็ได้ที่คิดได้เวอร์ชันใหม่ดื่มน้ำองุ่นกันมากก็เพราะฉันชอบผลไม้เพราะว่าฉันชอบผลไม้ผลไม้บวมอยากจะนอนทั้งวัน
ตื่นเช้ามาแล้วมีแรงเฮ้ยน่ารักมิจฉาน่ารักผมก่อนใช่ไหมครับเดี๋ยววิธีการจีบก็สมัยนี้ก็แบบนั่นแหละมีแบบเทคโนโลยีใช่ไหมครับก็น่าจะแบบแบบไม่ผมรู้เลยจีบผู้หญิงก็น่าจะนั่นแหละใส่ใจครับแล้วก็เพื่อนผมสังเกตผมเหมือนแบบตอนจีบผู้หญิงอยู่อะไรเงี้ยครับเพื่อนผมบอกว่านั่นแหละน่ารักพิเศษน่ารักเป็นพิเศษน่ารักเป็นพิเศษเป็นพิเศษใช่ครับแล้วก็น่าจะน่ารักกับคนที่ชอบแค่นั้นโอ้ยมีต่อโอ้ยอยากโดนน่ารักใส่บ้างก่อนเอาเวสมัยก่อนเรียนมัธยมมาใช้ก็ได้ก็คือการขอแบบการบ้านถามเรื่องเรียนอะไรเงี้ยคือแบบของยูแบบวันนี้มีการบ้านอะไรเปล่าเขาก็จะส่งบ้านมาให้ก็ขอบคุณนะก็ไม่ค่อยทำไม่เป็นอะแบบว่าขอไม่ถูกชอบแล้วเขาก็แล้วสุดท้ายได้เป็นเพื่อนถ้าเป็นองค์นี้องค์นี้ก็จะใส่ใจเป็นพิเศษครับผมจะคอยสังเกตว่าสิ่งที่เขาชอบเขาชอบทำอะไรแล้วจะแบบว่าคอยแบบหาสิ่งที่เขาชอบมาให้พาไปกินเห็ดทอดแล้วก็ไหมองค์นี้หล่อมากเลยเดี๋ยวนี้อ่ะผสมเมื่อกี้แล้วเป็นไงพี่ถ้าย้อนกลับไปเมื่อหลายสิบปีก่อนโอ้โหคุณก็จะไล่คาถาให้เขาไม่ชอบไม่ใช่ไม่เสกไม่ก็ถ้าเป็นเซนเอ้ยอันนั้นจะเก่าไปนิดนึงเอาไฮไฟแล้วกันเห็นเจอไม่ทันเออของผมก็ถ้าเป็นแบบยูไฮไฟเนี่ยผมก็จะแบบทักเขาไปคุยอะไรเงี้ยเราก็จะแบบตั้งเขาอยู่ในแบบหน้าโปรอะไรเงี้ยเพราะในสมัยนั้นคือแบบมันสามารถตั้งคนที่เราชอบแบบอยู่หน้าโปรได้แล้วแบบเราก็ทำแบบใส่เพลงในโปรไฟล์จำไม่ได้แล้วอะใส่เพลงแบบแอบบอกความรู้สึกผ่านไปอะไรเงี้ยแล้วก็แบบตั้งให้เขาอยู่เป็นเบอร์หนึ่งเลยให้เขารู้ว่าเขาเป็นโนหนึ่งของเราเลยแต่ว่าเรื่องคุยก็ค่อยๆเทคค่อยๆไปค่อยๆแบบทำความรู้จักถ้าเป็นสมัยนี้ควรจะใส่เพลงอะไรนะถ้าแบบคนที่คุยไม่เก่งก็เป็นเพลงคนไม่คุยอ่ะเออเริ่มคบกันแล้วก็ Crazy Love อาการช่างรักได้เลยเออใครขอเก่งเวอร์เวลาจริงครั้งดูแลครับแบบว่าถึงแม้เขาจะดูแลตัวเองได้ก็เถอะมึงก็จะดูแลโอ้ยอย่าหลนกุนดูแลเด็กๆจะขี้อ้อนหน่อยครับแต่ขี้อ้อนชอบจะกินชิพด้วยใช่จะมีนิสัยเด็กแบบเวลาสีก็แว้ไม่รู้แล้วก็จะแบบว่าขี้อ้อนหน่อยแต่ว่าก็จะแบบบอกเขาเสมอว่าเออถึงแบบบางทีกูจะมีแบบเด็กๆบ้างแบบขี้หึงแบบห่วงง่ายบ้างแต่ว่ากูแบบดูแลได้นะอะไรอย่างเงี้ยและคนสุดท้ายสุดท้ายก็ผมก็ทยอยกลับไปตอนเด็กๆเหมือนกันประมาณตอนแบบไม่ป๊อปปี้แล้วเอ้ยอายุประมาณม.1 3ขวบเด็กมากเด็กมากแต่ว่าตอนนั้นชิมก็จะแบบพี่คิมแบบเป็นคนพูดไม่เก่งแต่ก่อนมันรักจริงมันรักจริงพี่ไม่เก่งแต่มันรักก็รู้สึกว่าพูดไม่เก่งเนี่ยเราจะทำไงก็ได้ให้อยู่ในสายตาเขาตลอดเวลาก็คือเช่นแบบเป็นแฟนใช่ไหมเฮ้ยโอ้ลีน่ารักแต่ทำเขารู้ว่าเขาจะเดินผ่านตรงเนี้ยก็จะแบบเอาละซื้ออะไรมาจากนึงก็ไปเป็นเพื่อนแล้วก็ทำทรงเนียนทรงเนียนยืนแล้วก็เหมือนไม่ใช่ป.1ท้ายอยากให้เราฝากหนึ่งก่อนว่าสามารถแบบว่าติดตามผลงานของพี่ได้ที่ไหนถึงเวลาโอเคนะครับแล้วก็มีซิงเกิลใหม่แล้วนะครับซิงเกิลที่2ครับชื่อเพลงว่าคุณไม่คุณสายเป็นบอลใช่ครับติดตามได้ทาง proxy.official นะครับใน YouTube นะครับไปดูกันนะครับแล้วก็สตรีมมิ่งออกแบบฟอร์มนะครับไปฟังกันเลยนะครับโซเชียลมีเดียนะครับแล้วก็ Instagram Twitter Facebook TikTok แล้วก็ YouTube ครับเพียงพิมพ์คำว่า proxy.official นะครับส่วนโซเชียลมีเดียส่วนตัวเราก็มีนะครับเพียงพิมพ์ชื่อเรา .proxy yesแล้วเร็วๆนี้ครับผมวันที่20เดือนหน้าต้องรีลอกป่ะ20ตุลาคมนะครับเราจะมีภาพยนตร์ที่บทละครซีรีส์นะครับชื่อเรื่องว่า My Tempo โอ้ฮะเรามีหนังเหรอแล้วจะฝากต่อชื่อเรื่องว่า My Tempo น้องพี่ดนตรีเฮ้ยฉัน
ใช่อ๋อดนตรีครับเป็นแนวดนตรีมิตรภาพแนวความสัมพันธ์เอาติดตามมันได้ครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับไปเล่นแชร์ในช่องของเราด้วยครับคุณไปคุยแชร์ในTikTokนะครับผมไปเล่นกันเยอะนะครับเราลองเป็นแฟนกันเลยได้ไหมก็เพราะฉันเป็นคนไม่คุยคุยไม่เป็นอยากจะอยู่ข้างเธอเงียบเงียบแค่นี้ till the endพูดไม่เยอะแต่คนที่ชอบมันพูดไม่เยอะพูดแค่นั้นแต่คนคนนี้ก็จะมีแค่เธอรักได้หรือเปล่ารักได้หรือเปล่าพูดไม่เก่งแต่มันรักจริงเมื่อสักครู่นะครับก็เป็นตัวอย่างชาเลนจ์ TikTok ของพวกเราครับผมก็ไปเล่นกันได้แล้วก็อย่าลืมติดแฮชแท็กพวกเราด้วยแต่หลังจากนี้ครับผมเราจะมีโชว์พิเศษแบบเต็มๆมาให้ทุกคนได้ดูการรับชมกันเลยว้าวโนมันเน่เดี๋ยวฟินเดี๋ยวจัดให้หมอก่อนวุ้ยพี่มาเอาผิดคิวแล้วอ๋อต่อมอรีแอคเรารอเป็นแฟนกันเลยได้ไหมก็เพราะฉันเป็นคนไม่คุยดีมากเลยพี่เต๋อเฮ้ยซิมแก้มพี่เต๋อเลยเนาะโหยแกคืออยากบอกว่าเลยใครมันปากคิววิกเตอร์วะหล่อจังเลยย่อน่ารักมากเลยอ่ะแล้วผมก็จะไปแล้วกับเจ้าจีนเดี๋ยวฟินอยากฟินเดี๋ยวจัดให้นะครับผมของ Proxy นะครับเป็นไงบ้างสนุกปะการเรียนของตมหวังว่าทุกคนจะชอบนะครับผมยังไงวันนี้ก็น่าจะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับผมยังไงมีอะไรอย่าให้รีแอคอะไรอีกคอมเมนต์เข้ามากันเยอะๆนะครับผมส่วนวันนี้ตมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วอันยองฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะจ๊ะBye-bye.